็สำหรับปีนี้นะครับนักเรียนชั้นม.6ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ได้ประสบความสำเร็จนะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันมานะครับก็ตั้งแต่ครูย้ายมาก็ประมาณ2ปีครับก็ได้คลุกคลีแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆกิจกรรมก็ยอมรับว่าม.6รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นม.6ที่ดีนะครับแล้วก็ในความรู้สึกจริงๆแล้วนะครับเมื่อถึงวันที่เราต้องจากเพื่ออนาคตครูก็มีสิ่งที่จะฝากกับพวกเรานะหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ผ่านมานะมีทั้งเรื่องตลกนะมีทั้งเสียงหัวเราะนะทั้งเสียงดุเสียงด่าของครูก็สิ่งเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาก็อยากจะให้พวกเรานะครับได้รับแต่สิ่งที่มันดีๆก็ที่เราทุกวันมาเรียนทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นแหละนะครับไม่ได้ทำเพื่อใครเสียงดุเสียงด่าของครูเสียงชมเชยของครูนะครับที่ให้ไว้กับพวกเราและก็สิ่งต่างๆที่ครูให้อาจจะทำให้พวกเรานะครับคิดความคิดของทุกคนนะครับเราไม่รู้ว่าเราคิดยังไงแต่ว่าสิ่งที่ครูให้ทุกอย่างในห้องเรียนนอกห้องเรียนนะครับสิ่งดีๆหลายๆอย่างให้พวกเราเก็บเป็นเสบียงนะครับในการเดินทางสู่อนาคตของพวกเราครูก็คงฝากตรงนี้เอาไว้นะครับก็คือรักทุกคนนะครับเอ้าฉันก็จะมาในการคุยแต่แกจะเมควิดีโอให้ครับครับครับโอเคโอเคเอาเดี๋ยวนี้เลยบอกค่ะโอ้ตายตายตายก็ในโอกาสดีวันที่ก็จะมาถึงอะไรกันอย่างนี้นะคะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูที่เคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็นักเรียนในระดับม.6 ม.3ที่รักทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่นักเรียนในระดับชั้นม.6 ม.3จะสำเร็จการศึกษานะครับทีนี้ครูก็อยากจะฝากนะครับให้นักเรียนนั้นได้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีนะครับอย่างน้อยๆสิ่งแรกที่นักเรียนจะได้กระทําก็คือการปฏิบัติเป็นลูกที่ดีนะครับก็คือปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนะครับถ้าปฏิบัติตามหน้าที่แล้วความรับผิดชอบมันก็จะมานะครับมันก็จะมาแล้วก็จะนำพานักเรียนไปสู่ความสำเร็จได้นะครับครูก็ขอฝากความรับผิดชอบในหน้าที่ไว้นะครับก็สำหรับครูก็ขออวยพรให้พวกเราโชคดีทุกคนนะครับประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะครับก็ขอให้โชคดีตลอดไปสวัสดีครับเรียนดีๆเห็นไหมคนให้มองของคนจะเรียนดีๆให้เรียนต่อสมใจปรารถนาอ่าไม่ใช่มีความสุขความเจริญตลอดไปแฮปปี้มาในอีกจบแล้วนี่แหละจะแบกไม่มีข้างหลังดีกว่าแม่เนาะเอาอ๋อทีนี่แหละทีนี่แหละจะให้ว่างได้เนี่ยก่อนพูดเลยแสดงวันยินดีอันม .6 อันนั้นเต้นแสดงความยินดีกับเขาให้เขาไปหาสมัครมงเรียนดีๆบอกให้จังใดมีความสุขความเจริญเนาะจ้ามีโทนี่เต้นเดี๋ยวละเนี่ยมีความสุขไปเรียนที่ไหนก็ให้ปรารถนาดีๆให้จบเร็วๆขอให้ม.6มีความสุขสอบอะไรก็ติดโอ๊ยพอแล้วล่ะพอแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับดีใจกับนักเรียนทุกคนครับนักเรียนชั้นม.3และก็ม.6ทุกคนที่จะจบการศึกษาครับจะจบนะครับไม่ใช่จบ
เป็นวันปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนเป็นวันสุดท้ายสำหรับรุ่นนี้แล้วนะครับครูเองในฐานะที่เป็นครูผู้สอนพวกเรามาครับก็มีความผูกพันกันมาหลายปีโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.6ที่อยู่ร่วมกันมา6ปีแล้วก็ม.3 3ปีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องจากกันนะครับจากกันไม่ใช่จากกันไปเลยนะครับคือจากกันไปทําหน้าที่เป็นหน้าที่ของพวกเราภารกิจของพวกเราก็คือเรียนต่อบางท่านบางคนนะครับนักเรียนชั้นม.6ก็ได้ข่าวว่าไม่เรียนต่อครูเองก็รู้สึกเป็นห่วงและก็เสียใจนะครับว่าจะไม่ได้เรียนต่อแล้วไปทํางานที่กรุงเทพนะครับก็ขอให้นักเรียนเหล่านี้นะครับที่ไม่เรียนต่อนั้นก็ไปทำงานแล้วก็มีโอกาสเรียนก็โรงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเปิดได้นะครับส่วนนักเรียนชั้นม.6ที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้นั้นตัวเองก็ดีใจแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาเราได้พัฒนาและก้าวไปอีกกระโดดหนึ่งขั้นที่2แล้วนะครับคือเรียนแล้วก็มีระดับเรียนอุดมแล้วก็เรียนอุดมศึกษาแล้วก็จบมาก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่3ส่วนนักเรียนชั้นม.3ที่จะจบนะครับม.3ในภาคเรียนนี้ครูเองก็เป็นห่วงนะครับว่าเป็นห่วงยิ่งกว่านักเรียนชั้นม.6นะครับรุ่นพี่ซึ่งจบในภาคเรียนนี้นะครับเนื่องจากว่าท่านยังเป็นคนที่คือวัยรุ่นเขาอยากจะให้นักเรียนชั้นม.3 เนี่ยกลุ่มนี้นะครับที่จบในภาคเรียนนี้ทุกคนเนี่ยเรียนต่อที่นี่นะครับตัวเองก็จะรู้สึกดีใจและภูมิใจนะครับเป็นอย่างยิ่งเป็นเท่าทวีคูณของนักเรียนชั้นม.6เพราะว่าท่านจะได้ช่วยบิดามารดานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวนะครับส่วนนักเรียนที่จะไปเรียนที่อื่นครูก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับแต่เพียงให้ข้อคิดแนวคิดว่านักเรียนที่จะจบชั้นม.3 นั้นก็ควรจะเรียนต่อที่นี่นะครับเป็นการเซฟเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะครับในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอันนี้เป็นความหวังดีจากครูเองนะครับส่วนนักเรียนที่จบในภาคเรียนนี้ปีนี้นะครับก็มีบางคนบางท่านนะที่จะไม่จบทันเพื่อนเนื่องจากว่าติดศูนย์ติดรอติดม.ส.แต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคิดว่าทางผู้อำนวยการท่านก็คงจะดูแลท่านแล้วก็ครูผู้สอนก็คงจะมีความเมตตาสงสารท่านทุกคนครับให้จบถึงจะไม่จบทันเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับในโอกาสนี้นะครับในโอกาสที่จะจบการศึกษานี้ผมขอฝากบทกลอนให้กับนักเรียนได้เป็นข้อคิดนะครับไว้เป็นอนุสติเตือนใจให้กับลูกหลานนะครับว่าแม้นสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูกคนที่ปลูกวิชามาหนหลังสิทธิ์ลบหลู่ครูได้ไม่กี่รังอย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์นะครับบทกลอนนี้ให้ข้อคิดให้ลูกให้หลานทุกคนครับที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอื่นๆนะครับให้ฝากว่านะครับถึงแม้ท่านจะเป็นคนที่เก่งขนาดไหนหรือจะสูงส่งขนาดไหนแล้วท่านอย่าได้ลบหลู่ดูถูกครูบาอาจารย์ผู้ที่อบรมสั่งสอนท่านมาตั้งแต่เยาว์วัยครับก็ขอให้เป็นคนที่มีความรักความบูชาต่อครูบาอาจารย์นะครับแล้วท่านจะเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การเรียนและก็หน้าที่การงานนะครับขอให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เป็นสิ่งที่ดีนี่เป็นข้อคิดจากครูในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนและก็เป็นพ่อคนหนึ่งของลูกๆทุกคนนะครับขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกคนสวัสดีครับพูดม.6ปัจจุบันใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งจบใหม่ๆจบจากป.6แล้วก็มาเข้าโรงเรียนสายมูลพยาคมก็ยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนกับสถานที่ก็ดูโล่งเล็ง
ยังไงชอบคนนะครับบางคนก็แต่งตัวดีบางคนแต่งตัวไม่ดีก็พยายามเปรียบปรับปรุงตัวเองเข้าสู่สังคมเพื่อนแล้วก็สถาบันนะครับหลายคนเมื่อก่อนก็เห็นมีความตั้งอกตั้งใจเยอะแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงวันนี้พวกคุณได้แล้วนะครับได้สิ่งที่คุณต้องการก็คือความรู้ความสามารถที่จะนำไปสู่สังคมแล้วก็เป็นเกียรติคุณงามความดีที่ได้วุฒิบัตรเกียรติบัตรออกไปประกอบอาชีพหรือว่าสู่สังคมภายนอกครับผมโอเคบายบายเบบี้สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา2556นี้ที่ผ่านมาก็คือถ้าหากว่านักเรียนที่ประสบปัญหาหรืออะไรต่างๆที่ผ่านมานั้นก็ขอให้นำบทเรียนนั้นไปพัฒนาแก้ไขตัวเองจากนี้ไปเมื่อจะจบแล้วก้าวจากรั้วสายมูลวิทยาคมแล้วก็ขอให้นักเรียนตระหนักและนึกถึงความสำคัญของคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จนประสบความสำเร็จแล้วให้นักเรียนนี้มีจิตสำนึกเสมอว่านักเรียนต้องเป็นคนดีเป็นเยาวชนที่ดีของชาติเป็นเยาวชนที่ดีของคุณครูเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติแล้วก็ทำตั้งใจเรียนเพื่อจะประกอบอาชีพเป็นบุคคลที่ดีทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลเป็นความฝันของชุมชนและสังคมต่อไปท้ายสุดนี้ก็อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทพรให้นักเรียนทุกคนลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทุกเรื่องที่ปรารถนามีสติปัญญาที่ดีมีกำลังกายที่ดีมีกำลังใจที่ดีมีแต่ความรักความเมตตาจากทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะยินดีให้หมอมีพูดเอ้าคุณตุกอาจารย์คนตุงพูดนี่ใช่อาจารย์เออตุกอาจารย์เนี่ยพูดแล้วนี่อาจารย์ยังไม่เท่าไหร่ก็พูดความเจริญความยินดีให้เขาเนี่ยนะให้เขาเรียนต่อไปมาอะไรนี่นะครับพูดอะไรอนาคตของหมอต่อไปเป็นยังไงเขาบอกเลยเดี๋ยวไว้กันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวออกโอเคคิดยังไม่ออกครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนม.3 ม.6 นะคะสำหรับที่จะจบการศึกษานี้ครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขออวยพรให้พวกเธอทุกคนจงประสบกับความสุขความสำเร็จคิดหวังอะไรก็ตั้งใจให้ได้ดั่งใจหวังนะคะให้คิดเสมอว่าสิ่งที่พวกคุณหวังสิ่งที่พวกคุณอยากเป็นนั่นก็คือความหวังของทั้งครูอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองของพวกเธอเองขอให้พวกเธอโชคดีทุกคนค่ะค่ะสำหรับนักเรียนชั้นม.6ที่จะจบการศึกษาไปในปีนี้นะครูก็ยินดีด้วยที่พวกเราจะจบการศึกษาไปแล้วตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานที่บ้านแล้วก็ที่อยู่โรงเรียนก็ทำงานได้ที่บ้านก็ทำงานได้แต่ให้เราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เวลาไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะจบกลับมาประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมาเยี่ยมครูบ้างแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักเรียนม.3และม.6นะครับทุกคนลูกศิษย์ทุกคนนะครับก็โอกาสนี้จบการศึกษาแล้วนะครับครูก็ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับมีอุปสรรคก็อย่าท้อนะครับฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะครับและครูจะรอดูความสำเร็จของพวกเราอยู่นะครับคิดถึงทุกคนเสมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนักเรียนม.6ที่จบการศึกษาปีนี้ก็ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนสุขสมหวังคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาเป็นเด็กที่ดีเป็นอนาคตของชาติและก็ตั้งใจศึกษาขอให้นักเรียนม.6ทุกคนเป็นที่รักของพ่อแม่ของคณะครูโรงเรียนสายมูลวิทยาคมส่วนตัวครูก็คงจะ
ไม่ลืมนักเรียนม.6ที่ได้เคยศึกษาที่นี่และก็ทำคุณงามความดีให้กับโรงเรียนไซมูลขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตโชคดีทุกๆคนบายบายโอเคโอเคสวัสดีค่ะลูกๆม.6ม.3ทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่คุณครูจะได้คุยกับพวกเรานะคะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนที่ประสบความสำเร็จจนได้จากวันแรกที่เราพบกันนะคะหนูตัวเล็กๆดำๆขี้เหร่แต่วันนี้กลายเป็นลูกเป็ดแสนสวยนะคะแข็งแรงเติบโตจากวันนี้ไปขอให้ทุกคนจงเข้มแข็งจงอดทนเพื่อชีวิตของตัวเองทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดให้เต็มความสามารถนะคะฝากให้ทุกคนจงสู้สู้สู้เพื่ออนาคตของตัวเองต่อไปนะคะนะครับในวันนี้นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับม.6นะครับซึ่งจะได้จบการศึกษาไปนะครับออกจากรั้วโรงเรียนทรพ.นะครับสายมนต์พิทยาคมนะครับซึ่งม.นี้นะครับครูก็เป็นสิ่งที่ดีใจนะครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่อยู่ม.2นะครับม.2จนถึงม.6นะครับก็หลายคนนะครับก็เป็นได้ทั้งพี่เพื่อนน้องชายทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่พวกคุณนะครับสำเร็จการศึกษานะครับระดับม.6นะครับก็จะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับสิ่งที่มันพลาดไปนะครับเราก็อย่ามาคิดนะครับเราก็เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับการศึกษานะครับเป็นสิ่งที่จะพัฒนาตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราได้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับตัวเด่นๆนะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่ผู้ชายนะครับก็มีอยู่ 4-5 คนที่เป็นห่วงนะครับก็จบไปด้วยดีนะครับเช่นสันติภาพนะครับศักดินานะครับสุรเดชทั้ง2สุรเดชนะครับเรียนบ้างไม่มาบ้างก็คงจะจบนะครับก็สันติภาพก็เรียนนะครับเรียนมากีฬาไม่เคยขาดนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับก็พยายามนะครับเช่นไอ้ไอ้นะครับก็พยายามนะครับก็ต้องทำให้ตัวเองจบให้ได้นะครับภาคภูมิมนัสวีนะครับนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนะครับที่มันได้ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือไออาทิตย์นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ไปเรียนก็ตั้งใจนะครับคนที่ไม่ห่วงก็มีคุณอะไรนะสองสองมักเขาได้ของน้ำตาเรื่องเรื่องออกมาน่ะใครเอ่ยรู้ไหมนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับแต่สำหรับไอ้คมสันนะครับแล้วก็อภิสิทธิ์นะครับก็ขอให้ประคองตัวเองให้ได้นะครับสำหรับผู้หญิงไม่เป็นห่วงนะครับก็คงจะเอาตัวเองรอดนะครับในวันนี้นะครับครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครูก็ไม่มีอะไรจะมากนะครับก็มีแต่ตัวอย่างที่ดีๆความคิดที่ดีๆนะครับให้นักเรียนนะครับอันไหนที่มันดีนักเรียนก็เอาไปปฏิบัติอันไหนที่ไม่ดีก็เอาเก็บไว้นะครับก็ขอฝากนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมนะครับสำหรับครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับแสดงความยินดีขอบคุณครับ Thank you บ๊ายบายโชคดีอันนี้ก็สวยแต่ว่ามันไม่เงาคิดดีโชคดีโอเคเล่นไหมไอ้ห้าไอ้ที่โอเคครับตรงนี้ดีอย่าง Thank you สวัสดีครับน้องๆนักเรียนที่รักทุกคนครับผมคำเติมนรศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่1ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องๆนักเรียนชั้นม.6ที่รักทุกคนนะครับที่ได้ประสบความสำเร็จร่ำเรียนมาจนจบก็เป็นสิ่งที่ความภาคภูมิใจของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องของพวกเราหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้ไปเรียนศึกษาต่อหรือว่าประกอบอาชีพสุจริตเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประโยชน์กับตัวเองก็ขอให้น้องๆนักเรียนลูกๆที่รักทุกคนประสบความสำเร็จตลอดไปครับสวัสดีครับ